สวัสดีค่ะคุณครูปรวีนายอดยศค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของหลักภาษาเรื่องคําและความหมายของคําคําคืออะไรคําประกอบด้วยเสียงกับความหมายคําทุกคําในภาษาไทยประกอบด้วยเสียงสระเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกส่วนความหมายของคําแต่ละคําก็แตกต่างกันไปอันเป็นผลให้เรานําคําเหล่านั้น ไปใช้ได้ต่างๆกันมีนักวยากรพิจารณาความหมายแล้วก็วิธีการใช้คำแล้วก็จัดแบ่งคำเป็นหลายชนิดความรู้เรื่องความหมายแล้วก็ชนิดของคำจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนใช้คำได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งในบทนี้จึงจะกล่าวถึงความหมายของคำชนิดของคำและการใช้คำดังต่อไปนี้นะคะคำอาจแยกพิจารณาได้โดยคำนึงถึงความหมายดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ความหมายเฉพาะ ข้อที่ 2. ความหมายเทียบเคียงกับคําอื่นคําอาจมีความหมายเฉพาะได้หลายอย่างเช่นคําว่าหน้าอาจหมายถึงส่วนนอกของศรีรษะด้านที่ประกอบด้วยหน้าผากตาจมูกปากคางแก้มอาจหมายถึงด้านตรงข้ามกับด้านหลังนะคะหรืออาจจะหมายถึงส่วนที่อยู่ด้านบนของขนมบางชนิดเช่นหน้ากุ้งหน้าสังขยาหน้าเคก้กหน้าฝอยทอง หรืออาจจะหมายถึงราวหรือว่าฤดูกาลก็ได้นะคะเช่นคําว่าอะไรเช่นคําว่าหน้าร้อนหน้าลำใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะทีน,นี้มาดูความหมายอีกอันหนึ่งนะคะความหมายเฉพาะของคําอาจแยกพิจารณาได้สองทางทางที่1เป็นความหมายตามตัวกับความหมายเชิงอุปมาในทางที่สองเป็นความหมายในตรงกับความหมายในประวัติมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาดูทั้งสองทางก่อนนะคะ ความหมายตามตัวกับความหมายเชิองอุปมานักเรียนสังเกตคําที่ใช้ในตัวอย่างต่อไปนี้ประโยคที่1นนะคะในข้อกอไก่เมื่อคืนนี้มีดาวเต็มท้องฟ้าประโยคที่สองงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้มีดาวเต็มไปหมดใช้คาําว่าดาวทั้งสองประโยคเลยนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าความหมายจะเหมือนกันหรือไม่นะคะในประโยคกอไก่นะคะประโยคที่ 1. คาําว่าดาวหมายถึงดวงดาวที่อยู่ในท้องฟ้านะคะ ส่วนประโยคขอไข่คำว่าดาวเช่นเดียวกันหมายถึงคนเด่นเป็นพิเศษนะคะอาจเป็นผู้ที่มีความงามหรือว่าความสามารถที่มีคนจำนวนมากสนใจดาวที่อยู่ในประโยคกอไข่เป็นคำที่มีความหมายตามตัวนะคะส่วนดาวที่อยู่ในประโยคขอไข่เนี่ยมีความหมายในเชิงอุปประมาณนะคะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะสรุปได้ว่าความหมายตามตัว เป็นความหมายเดิมของคำเมื่อปรากฏในบริบทต่างๆส่วนความหมายเชิองอุปมาเป็นความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับความหมายตามตัวของคำนั้นๆในบริบทอื่นอันนี้คือบทสรุปของคำว่าความหมายตามตัวแล้วก็ความหมายเชิองอุปมานะคะทีนี้ความหมายในตรงกับความหมายในประวัติเป็นอย่างไรนาเลนมาสังเกตด,ดูนะคะจากตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ประโยคกอไก่ประโยคแรกเลยตามรายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อปีที่แล้ว สถิติคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอยู่ในลำดับที่3ส่วนข้อขอไข่ทางราชการดำริจะจัดงานวันมะเร็งแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งทั้งสองประโยคเลยใช้คำว่ามะเร็งเช่นเดียวกันเรามาดูก่อนว่าเป็นความหมายในตรงคือในประโยคกไก่หรือว่าขอไข่ในประวัติเป็นอย่างไรนะคะอยู่ในประโยคไหนะน,นะคะประโยกกไก่คำว่ามะเร็งหมายถึงอะไรหมายถึงโรคชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต แล้วก็ผู้นําเสนอประโยคนี้เนี่ยมิได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความรู้สึกอย่างอื่น นอกจากให้รับทราบข้อเท็จจริงเท่านั้นโดยปกติผู้ที่ได้อ่านหรือได้ฟังก็จะเข้าใจตรงตามเจตนาดังกล่าวส่วนคำว่ามะเร็งในที่นี้เนี่ยมีความหมายในตรงอันนี้ในประโยคกอไก่นะคะส่วนในประโยคขอไข่คำว่ามะเร็งเช่นเดียวกันนะคะแม้ผู้นําเสนอมีเจตนาจะให้ความหมายเช่นเดียวกับคําว่ามะเร็งในประโยคกอไก่ผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังเนี่ยบางกลุ่มอาจนึกประวัติไปถึงอันตรายร้ายแรงความน่าสะพึงกลัวของโรคนะคะไม่พอใจที่จะเห็นคํานี้ในบริบท แห่งชาติเพราะฉะนั้นคําว่ามะเร็งในประโยคนี้ประโยคขอไข่จึงน่าจะมีความหมายในตรงกับความหมายในประวัตินะคะนั่เลยงสังเกตตัวอย่างดังต่อไปนี้อีกนะคะคนกลุ่มนี้หัวอ่อนทั้งนั้นบางคนอาจจะคิดไปว่าคําว่าหัวอ่อนอ๋อเราจับดูแล้วมันก็จะนิ่มๆนะคะแต่จริงๆแล้วคนหัวอ่อนในประโยคนี้มีความหมายเชิงอุป,ปมาว่าเป็นบุคคลที่ยอมง่ายไม่คัดค้านไม่ดื้อดึงจึงเป็นคนที่ ปกครองง่ายผู้ได้อ่านหรือว่าได้ฟังอาจนึกประวัติไปในทางที่ไม่ยกย่องเพราะขาดความเป็นผู้นำเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า ความหมายในตรงเป็นความหมายตามที่ปรากฏในพจนานุกรมอาจเป็นความหมายตามตัวหรือความหมายเชิงอุปมาก็ได้เป็นความหมายซึ่งปกติแล้วผู้ใช้ภาษาจะเข้าใจตรงกันส่วนความหมายในประวัติเป็นความหมายที่คำนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆกันไปอาจเป็นทางที่ดีทางที่ไม่ดี หรือในทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูความหมายอื่นบ้างนะคะว่าความหมายเทียบเคียงกับคำอื่นเป็นอย่างไรคำต่างๆจำนวนไม่น้อยอาจมีความหมายเหมือนกันคล้ายกันหรือว่าร่วมกันตรงกันข้ามหรือว่าครอบคลุมกับคำอื่นจะอธิบายเป็นพวกพวกดังต่อไปนี้นะคะมีคำเป็นอันมากที่อาจถือได้ว่ามีความหมายเหมือนกันตัวอย่างเช่นคำที่มีความหมายว่ากิน คำที่เราใช้อยู่ก็จะมีคำว่ารับประทานบริโภคหรือว่าฟาดแล้วก็อีกมากมายนะคะคำที่มีความหมายว่าดอกไม้ก็จะมีคำว่าพกา,ามาลีหรือว่าบุบผาแล้วก็ยังมีอีกมากเช่นเดียวกันนะคะคำที่มีความหมายถึงผู้หญิงนะคะได้แก่คำว่านารีกัญญาอิสตรีแล้วก็มีอีกนะคะอันนี้ยกตัวอยา่างให้นรอได้เห็นนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยคำเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้แทนกันได้ไม่ทุกกรณีซึ่งมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้นะคะข้อสังเกตข้อที่1คํานึงใช้ในภาษาสุภาพอีกคํานึงใช้ในภาษาที่ไม่ค่อยจะสุภาพเช่นคําว่าผมก็จะดูสุภาพกว่าคําว่าข้าซึ่งจริงๆแล้วความหมายก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะข้อสังเกตข้อที่2คํานึงใช้เมื่อต้องการให้เป็นแบบแผนอีกคํานึงใช้เมื่อไม่ต้องการให้เป็นแบบแผน คำที่เป็นแบบแผนเช่นคำว่ามากใบอนุญาตขับรถยนต์ภาพยนตร์ทั้ง3คํคำนี้นะคะถ้าไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบแผนก็ใช้คำว่าเยอะแยะใบขับขี่หนังตามลําดับนะคะข้อที่3ค่ะคำานึงใช้ในภาษาสําหรับเด็กอีกคํานึงใช้ในภาษาสําหรับผู้ใหญ่เช่นเด็กใช้คําว่า หม่ผู้ใหญ่ใช้คำว่ากินหรือคำหนึ่งใช้สำหรับบุคคลสามัญอีกคำหนึ่งใช้สำหรับเจ้านายเช่นคำว่าอะไรคะบุคคลสามัญใช้คำว่ากินส่วนเจ้านายใช้คำว่าเสวยนะคะซึ่งมีความหมายเหมือนกันต่อไปค่ะข้อที่4ในคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะคำหนึ่งใช้ในภาษาการประพันธ์อีกคำหนึ่งใช้ในภาษาสามัญเช่นภาษาที่ใช้ในการประพันธ์ใช้คำว่ากหนกกันภูมิอุบลจำรัด สุริยาแต่ในภาษาสามัญที่เราใช้โดยทั่วไปนะคะก็จะใช้คําว่าทองพนมมือไหว้ดอกบัวสว่างหรือว่าจมใสแล้วก็ตะวันดวงอาทิตย์หรือว่าพระอาทิตย์ตามลําดับคำาอ้นสามารถสังเกตได้นะคะคำที่เราเจอในบทประพันธ์ก็จะมีภาษาที่สละสลวยมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะมีคําจำนวนมากที่มีความหมายคล้ายกันแต่ใช้แทนกันไม่ได้คําเหล่านั้นมีความหมายส่วนหนึ่งร่วมกัน แต่ความหมายอีกส่วนหนึ่งต่างกันเช่นคำว่าตัดกับคำว่าหั่นนะคะมีความหมายร่วมกันคือทําให้ขาดด้วยของมีคมแต่มีความหมายที่ต่างกันก็คืออาการที่ทําให้ขาดถ้าหัน่นต้องใช้เขียงหรือสิ่งอื่นรองแต่ตัดไม่จําเป็นต้องใช้สิ่งใดรองคําที่หมายถึงทําให้ขาดด้วยของมีคมยังมีอีกมากนะคะเช่นคําว่าเฉือนปาดสับแร่เจียน ต่อไปนะคะคำว่าส่งเสริมสนับสนุนทั้งสองคำนี้มีความหมายร่วมกันก็คือช่วยทำให้ดีขึ้นนะคะแต่มีความหมายที่ต่างกันคืออะไรมาดูแต่ละคำนะคะคำว่าส่งเสริมเน้นการช่วยด้วยคำพูดหรือว่าการปฏิบัติหรือว่าการกระทำเช่นรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนคำว่าสนับสนุนคืออะไรคือเห็นด้วยแล้วก็ช่วยให้สำเร็จด้วยวิธีการต่างๆ อาจลงมือปฏิบัติหรือเพียงแต่ให้กำลังใจเช่นประโยคที่บอกว่าโครงการนี้ถึงผมจะเป็นประธานให้ไม่ได้แต่ผมก็สนับสนุนเต็มที่ต่อไปเรามาดูคําที่มีความหมายตรงข้ามกันบ้างนะคะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคําบางคู่เนี่ยมีความหมายตรงข้ามกันได้อย่างชัดเจนนะคะเช่นคําว่าอะไรอ้วนผอมดึงกับดันคลายกับขันดีกับชั่วตึงกับหย่อน ยิ้มกับบึง้งคําว่ามืดกับคําว่าสว่างซ้ายกับขวาพองกับแฟบกลางคืนกลางวันในกับนอกสุจริตทุจริตเป็นกับตายอภิชาตตบุตรอวชาตตบุตรอันนี้คือคําที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะต่อไปเราจะมาดูคําอีกชนิดหนึ่งคําบางคำเนี่ยมีความหมายที่ครอบคุมคําอื่น รวมความหมายของคําอื่นไว้หรือมีความหมายวามกว้างกว่าคําอื่นนะเช่นคําว่าอะไรเช่นคําว่าพืชคําว่าพืชเนี่ยมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดซึ่งอาจจะไม่ใช่สัตว์เชน่นต้นไม้ผักหญ้าทั้งที่มีดอกแล้วก็ไม่มีดอกรวมไปถึงทั้งไม้ลม้มล,ลุกก็ไม้ยืนต้นด้วยนะคะคําว่าเครื่องเขียนเครื่องเขียนคืออะไรมีความหมายครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้เกี่ยวกับการเขียนทั้งหมดเช่นอะไรบ้าง ดินสอปากายางลบไม้บรรทัดสมุดช็อกหรือว่าคําว่าเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์มีความหมายครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ําทั้งหมดเลยนะคะเช่นอะไรบ้างโถส้วมอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ําฝักบัวหรือว่าก๊อกน้ําคําว่าพิชภัณฑ์นะคะมีความหมายครอบคลุมเครื่องมือที่ใช้ในวงการแพทย์ทั้งหมดเลยเช่นคําว่าอะไรเครื่องให้น้ําเกลือยาทุกชนิดเข็มฉีดยา เครื่องมือผ่าตัดหรือว่าผ้าพันแผลคำว่าทัพย์มีความหมายครอบคลุมสิ่งมีค่าท,ทั้งที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นอะไรบ้างวัวควายรถเงินทองที่ดินสติปัญญาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับต่างๆคำว่าญาติมีความหมายครอบกลุมครอบกลุมไปถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตทั้งฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาเช่นอะไรบ้าง พี่น้องปู่ย่าตายายลงุงป้าน้นาอาหลานทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือคำที่มีความหมายรวมถึงญาตินะคะคำว่าประชาชนมีความหมายครอบคลุมพลเมืองของประเทศทั้งหมดเลยเช่นคําว่าอะไรบ้างพ่อค้าชาวนาข้าราชการกรรมกรหรือว่าคนว่างงานทีนี้เรามาดูว่าข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของคํามีข้อสังเกตมีหลักอะไรบ้างข้อที่ห คำบังคามีความหมายได้หลายอย่างเป็นต้นว่าจับหมายถึงเกาะเช่นนกจับคอนหรือคำว่าจับหมายถึงติดเช่นประโยคบอกว่าขาเมาจับก้นหม้อด,ดำไปหมดหรือคำว่าจับหมายถึงคุมตัวไม่ให้หนีเช่นตำรวจจับผู้ร้ายหรือว่าจับหมายถึงรื่มนะคะเช่นประโยคบอกว่าจับเรื่องตั้งแต่กำเนิดพลายงามในบทร้อยกลองก็ใช้เช่นเดียวกัน ข้อที่2ข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของคํานะคะคําบางคู่มีความหมายคล้ายกันแต่แสดงทัศนคติของผู้พูดต่างกันเช่นคําว่าประหยัดกับตรีละเอียดกับจู้จี้จุกจิกนิสัยกับสันดานกล้าหาญกับบ้าบินใจเพชรกับใจหินสนใจกับสอดรู้สอดเห็นเมื่อนักเรียนนําไปใช้เนี่ยสองคำนี้จะมีลักษณะคล้ายกันแต่ความรู้สึกจากการฟังก็จะแตกต่างกันออกไป หลักสังเกตข้อที่3คําบางคํามีความหมายตรงข้ามกับคําอื่นได้หลายคําดีตรงข้ามกับชั่วเลวร้ายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคาว่าตรงมีความหมายตรงข้ามกับคําว่าเอียงเฉหรือว่าเบี้ยวก็ได้เช่นเดียวกันข้อสังเกตข้อที่4ค่ะคําบางคามีความหมายร่วมกับคําอื่นได้หลายคําเช่นคําว่าปลุบกับคําว่าผลุด มีความหมายร่วมกันในแง่เคลื่อนที่โดยฉบยับใวแล้วก็คําว่าปลุกกับคําว่าเข้ามีความหมายร่วมกันในแง่เคลื่อนสู่ข้างในนี่คือข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของคําแล้วก็ในข้อที่5ค่ะคําบังคํามีใช้เฉพาะเนื่องมาจากความหมายของคํานั้นๆเช่นคําว่าอะไรกระเงากระงอดปั้นบึงกระบึงกระบอลตุปัดตุป่องกระฟัดกระเฟียดสบัดสบิง่งซึ่งคําเหล่านี้เนี่ย เฉพาะกับผู้หญิงหรือว่าผู้ที่มีอากัปกิริยาอย่างผู้หญิงนเรนก็คงจะเคยได้ยินบ้างนะคะไม่ต้องมาทําท่ากระฟัดกระเฟียดใส่ครูเลยอะไรอย่างนี้นะคะลักษณะคล้ายๆแบบนี้ถัดไปนะคะชนิดของคําเราลองมาพิจารณาดูนะคะว่าชนิดของคาเนี่ยมีกี่ชนิดนักวยากรแบ่งคําในภาษาไทยเป็นหลายชนิดเช่นพระยาอุปกิจศิลปสารกล่าวไว้ในหนังสือหลักภาษาไทยว่า คำชนิดต่างๆในภาษาไทยมีดังต่อไปนี้คำที่ 1. คําคำนามคำนามคืออะไรเป็นคำบอกชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของสถานที่ต่างๆคำที่ 2. ค่ะคำสรรพนามเป็นคำใช้แทนชื่อต่างๆข้อที่3ค่ะคำกริยาเป็นคำบอกอาการของคนอาการของสัตว์อาการของสิ่งของคำที่ 4. นะคะคำวิเศษค่ะเป็นคำประกอบคำอื่นให้มีความหมายต่างออกไปนะคะ คาที่คําคำบุพบทเป็นคำสำหรับนำหน้านามแล้วก็นำหน้าคำสรรพนามนะคะคำที่6ค่ะคำสันธานเป็นคำเชื่อมคำหรือว่าความให้ติดต่อกันคำที่7ค่ะคำอุทานเป็นคำบอกเสียงต่างๆต่อไปเรามาดูว่าแต่ละชนิดจำแนกได้อย่างไรบ้างนะคะคำที่1ค่ะคำนามแบ่งได้เป็นห้าพวกอะไรบ้าง หนึ่งสามัญนามสองวิสามัญนามสามสมุหานามสี่ลักษณะนาะมและห้าอาการนามมาพิจารณาดูว่าสามัญนามคืออะไรคําสามัญนามก็คือคํานามที่เป็นชื่อโดยทั่วไปเช่นคําว่าคนบ้านเมืองใจลมเหล่านี้คือคําสามัญนามต่อไปคําวิสามัญนามวิสามัญนามคืออะไรก็คือคํานามที่เป็นชื่อเฉพาะ ที่สมมุติตั้งขึ้นสำหรับเรียกคนสัตว์แล้วก็สิ่งของบางอย่างเช่นศรศินอันนี้เป็นชื่อคนนะคะนนทบุรีราชบุรีน,นี่เป็นชื่อเมืองค่ะชนิดที่สามสมุหนามคืออะไรก็คือคำนามที่เป็นชื่อคนสัตว์แล้วก็สิ่งของที่รวมอยู่มากด้วยกันเช่นพิสุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเรียกว่าสม ช้างหลายตัวรวมกันเรียกว่าโขลงต่อไปค่ะลักษณะนามลักษณะนามคืออะไรก็คือคำนามที่ใช้บอกลักษณะของสามายนามอีกทีหนึ่งเช่นคำเรียกพระว่ารูปเรียกสัตว์ว่าตัวเรียกเรือว่าลำนะคะต่อไปเป็นชนิดที่5ค่ะคำอาการนามอาการนามคืออะไรคะก็คือคำนามที่เป็นชื่อแห่งกิริยาอาการหรือ ความปรากฏเป็นต่างๆแห่งคนสัตว์แล้วก็สิ่งของซึ่งเนื่องมาจากคํากริยาหรือว่าคําพิเศษเช่นการกินการอยู่ความตายความงามนเรนสามารถสังเกตได้นะคะคําเหล่านี้จะมีคํานำหน้าด้วยคําว่าการและคําว่าความซึ่งคําที่มาอยู่หลังคําว่าการส่วนมากแล้วจะเป็นคํากริยาส่วนคำที่มาอยู่หลังคำว่าความ ส่วนมากแล้วก็จะเป็นคําวิเศษนั่นเองนักเรียนสามารถสังเกตได้นะคะให้นักเรียนกลับไปคิดทบทวนดูนะคะว่าคํานามแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละชนิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะครูขอฝากกิจกรรมท้ายบทเรียนไปด้วยนะคะว่าความหมายของคําขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ในชั่วโมงถัดไปเราก็จะได้มาดูว่าความหมายแล้วก็ชนิดของคําต่อไปชนิดที่2เป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน